ได้กล้องตัวนี้มาก็คือไม่ได้ซื้อเว้ยสวัสดีค่ะก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้ก็จะมาเหอกล้องนิดหน่อยแล้วก็รีวิวเล็กน้อยนะคะก็คือเป็นกล้องฟูจิฟิล์มรุ่น XA5 นะคะใช่ถูกต้อง XA5 นะคะก็เป็นรุ่นล่าสุดของเขาแหละตัวเนี้ยเราได้มาจากการแบบไม่ได้ซื้อเลยนะก็คือแบบเราไปร่วมสนุกอ่ะก็คือเขาแจกเยอะมากๆเลยนะคะที่เพจของป๊อกกี้นะก็คือป๊อกกี้ไม่ใช่ป๊อกกี้ออนเดอะรันนะเป็นป๊อกกี้ขนมอะค่ะก็คือเราไปเซเว่นใช่ปะก็ไปซื้อป๊อกกี้กินแล้วก็ถ่ายรูปคู่กับป๊อกกี้แล้วก็โพสต์ลง IG Facebook เว้ยเราได้เว้ยเป็น1 ใน 100อะเขาแจกเป็น100ตัวเลยนะคะแล้วเราก็ได้ตัวนี้นะคะคุ้มมากๆเลยในราคาคือกล้องตัวเนี้ยมันราคาอยู่ที่ 21,990 บาทและแต่ว่าเราจะต้องจ่ายภาษี 1,000 กับ100บาทซึ่งมันก็คุ้มอ่ะนะทีนี้เราก็แบบเห่ออยู่ 2-3 วันวันนี้ก็ยังเห่ออยู่แล้วก็อยากมาเห่อแล้วก็รีวิวนะให้ดูนะคะตัวนี้มันเหมาะสำหรับคนที่ชอบเซลฟี่ไงปกติเราใช้กล้องตัวนี้ใช้นิกอนอยู่แล้วเราก็อยากได้สำรองใช่ป่ะเราก็เลยอยากได้กล้องตัวนี้ปักว่าฉันได้โว้ยเซลฟี่ง่ายมากเลยตัวนี้นะอ่ะทีนี้มารีวิวให้ฟังนิดๆหน่อยๆว่าเราใช้กล้องตัวนี้เราเป็นยังไงบ้างใช่ป่ะก็คือเราเป็นคนที่ไม่ค่อยรู้เรื่องกล้องนะแต่พอใช้ตัวนี้แล้วแบบมันรู้สึกว่ามันใช้งานง่ายมันเหมาะสำหรับคนที่ชอบเซลฟี่แล้วก็ชอบอะไรที่แบบเฮ้ยถ่ายรูปแล้วแบบสวยกว่าตัวจริงอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็สำหรับคนที่แบบเป็นบิวตี้กูรูที่ชอบแบบว่าออกไปทำวิดีโอร็อกข้างนอกอะไรเงี้ยแต่ว่าเราไม่ชอบออกไปทำแบบวีล็อกข้างนอกหรอกก็รู้สึกอายอะเวลาพูดไปนะพูดไปเดินไปอายนิดนึงกล้องตัวนี้แล้วเราแบบถ่ายรูปเก่งขึ้นอะเชื่อป่ะก็คือเก่งขึ้นยังไงก็ไม่เก่งหรอกพอถ่ายได้ก็คือเรารู้สึกว่านอกใช่ป่ะก็ถ่ายเซลฟี่3คนเนี่ยเห็นทั้งร้านเลยก็อย่างที่บอกแล้วว่ามันได้มุมที่กว้างขึ้นแล้วก็น้ำหนักก็เบาแล้วก็ดีไซน์ทรงมันสวยอะไรเงี้ยแล้วก็เหมาะสำหรับคนที่แบบถ่ายรูปแล้วแบบโพสต์ลง IG ใน Facebook แล้วสวยเลยไม่ต้องไปแต่งในคอมพิวเตอร์อะไรอย่างงี้นะคะที่เราใช้มาแล้วเป็นยังไงรู้ป่ะเวลาที่เราอัปโหลด Wi-Fi อ่ะอัปโหลดรูปลงโทรศัพท์มือถือของเรานะมันเร็วกว่าตัวที่เราใช้อยู่นะคะแล้วก็แบตของเขาอะอึดเพราะว่าก้อนมันใหญ่แบตใหญ่บึดแบตมันใหญ่แล้วมันก็อึดใช้งานได้นานขึ้นแล้วก็ตอนที่เราไปเอากล้องเขาก็จะมีmemory card แถมให้นะคะ62กิกหรือว่า32เราจำไม่ได้แล้วรู้แต่ว่ามันถ่ายรูปได้ประมาณ 2,000 เกือบ 3,000 รูปอะค่ะถ้าทำวิดีโอก็อาจจะลดลงรูปอาจจะลดลงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จุดเด่นของตัวนี้คืออะไรรู้ป่ะเขาบอกว่ามีวิดีโอแบบ 4K มันก็ล้ำกว่าคนอื่นนะคะแต่ว่าเราทดลองใช้แบบ 4K แล้วมันกระตุกกระตุกอะทั้งที่เมมโมรี่การ์ดที่เขาให้มามันเป็นแบบคาร์ด10นะคะคาร์ด10เขาบอกว่าต้องใช้คาร์ดเมมโมรี่การ์ดที่คาร์ดสูงๆแล้วมันจะใช้กับวิดีโอแบบ 4K ได้ซึ่งเราไปลองมันก็ยังกระตุกอยู่นะคะเป็นเพราะอะไรเราก็ไม่รู้แต่พอเราใช้วิดีโอแบบว่า Full HD ธรรมดานี่แหละมันก็ดูแบบสมูทขึ้นมันนุ่มมันน่าดูขึ้นนั่นแหละแล้วก็อะไรที่จุดเด่นของตัวนี้ใช่ปะมันถ่ายรูปแล้วผิวดีอ่ะสวยกว่าตัวจริงนั่นแหละคนไม่แบบมืออาชีพแบบเรายังถ่ายแล้วแบบเฮ้ยดูดีว่ะสวยกว่าตัวจริง ก็มาหัดใช้แบบว่าในคู่มือของแบบภาษาไทยที่เขาให้มานะคะเราใช้อ่านยังไงก็ไม่รู้เรื่องเราก็เลยไปดูพี่ใหญ่สอนใช้กล้องตัวนี้อ่านแล้วเข้าใจง่ายขึ้นนะคะก็ประมาณนี้แหละเราว่านะสรุปนะคะสรุปให้ฟังนะคนที่จะซื้อกล้องตัวนี้นะจะต้องเป็นคนที่แบบชอบอะไรที่แบบใช้งานง่ายแล้วก็น้ำหนักเบาก็คือไม่ต้องไปแต่งรูปในคอมพิวเตอร์สวยจบครบในตัวเดียวถ่ายรูปแล้วสวยเลยอะไรเงี้ยโพสต์ลง IG Facebook อะไรเงี้ยสำหรับคนที่ชอบทำวิดีโออะไรเงี้ยก็คือภาพมันสวยค่ะมันดูสมูทขึ้นนะคะแล้วก็อะไรอ่ะจุดเด่นก็คือโอเคมันถ่ายรูปมันสวยแหละมันออกแบบมาสำหรับคนที่ชอบเซลฟี่แล้วก็ทำวิดีโอนั่นแหละนะคะก็ประมาณนั้นแล้วก็ใช้งานง่ายอะไรเงี้ยประมาณนั้นแหละก็มาเหอแล้วก็รีวิวนิดหน่อยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย